كان الصلاة 14 ركن หรือว่าركن หรือว่าประการต่างๆของการละหมาดนั้นมีอยู่14ข้อด้วยกัน الأول القيام لابد أن يقوم في صلاة الفريضة يصلي قائم ประการแรกก็คือการยืนนะครับจำเป็นนั้นนะฮะจำเป็นที่จะต้องยืนในการที่คนคนนั้นจะละหมาดฟัรดู وتكبيرة الإحرام قول الله أكبرอันต่อไปก็คือการตักบีรุตุลอิห์รอมการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรวะกิรออะตุลฟาติฮะอ่านฟาติฮะวะอัรรุกูอ์กุมรุกูอ์วะรัฟอ์มินอัรรุกูอ์ขึ้นจากรุกูอ์วัสซุญูดอะลาอะฎออัชชะบะกุมลงสุญูดด้วยกับอวัยวะทั้ง7อวัยวะวัรรัฟอ์มินอัรรุกูอ์วัลญัลซะบัยนัสซัจดะตัยนหลังจากนั้นก็ขึ้นจากการสุญูดและนั่งระหว่าง2สุญูดวะอัตตุมะนีนลาบุดอันยัตมะอินฟิศศอลาลายุศอลลีบิสุรอะยันกุลัศศอลานักรันการหยุดนิ่งสักครู่หนึ่งนะครับเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะและจะและการละหมาดจะใช้ไม่ได้หากว่าไม่มีการหยุดนิ่งนะฮะวะลาบุดอันยุรัตติบัศศอลาคะมาศอลลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเช่นเดียวกันจะต้องเรียงลำดับขั้นตามลำดับขั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้ทำไว้เป็นแบบอย่างวะกิรออะตุตตะชะฮุดอัลอะคีรอัตตะฮิยาตุลิลลาฮ์วัสศอลาวาตุวัตตอยยิบาตและการกล่าวตะชะฮุดการกล่าวซะดุรีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นประการหนึ่งของการละหมาดเช่นเดียวกันวะลาบุดมินัลจุลูสลิฮาซัตตะชะฮุดยัจลิสขณะที่กล่าวตะชะฮุดนั่งตะชะฮุดนั้นจะต้องนั่งนะครับوالصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد. และก็กล่าวสดุดีกล่าวสรรเสริญต่อท่านนบีอิบรอฮิม. والتسليمتان. และการกล่าวสลามสองครั้ง.